ทุกครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนถัดกันเลยนะครับคลิปนี้อาจารย์ทำการวิเคราะห์สิบเหรียญมาแรงและเป็นสิบเหรียญที่เพื่อนเพื่อนขอเข้ามานะครับซึ่งได้แก่เหรียญบิตคอยอีเธอเรียม u ูน c l a สิกโอพีซิลรูนกาล่าเอบิทีับและซีทีเอ็กซีนะครับรวนแล้วแต่เป็นเหรียญที่เพื่อนเพื่อนขอเข้ามาใต้คอมเมนต์นะครับซึ่งหาแจได้ ได้เรียนอะไรก็สปัดขอเข้ามาได้ที่ใต้คอมเมนต์นี้ได้เลยนะครับแอดจะทยอยทาให้นะครับก่อนเริ่มคลิปนะครับก็ฝากกระดานเทรดบิตเกตไว้ในอ้อมอกก้มใจนะครับซึ่งเป็นสปอนเซอร์หลักของช่องและแอดก็ใช้กระดานเทรดบิตเกตในการเทรดหลักด้วยนะครับซึ่งมีโหมดการเทรดทั้งฟิวเจอร์สปอตนะครับการเทรดต่างๆทุกรูปแบบมีเหรียญมากมายเพื่อนๆได้เทรดกันนะครับแล้วก็ที่สําคัญยังมีโหมดก็พิเศษนะครับเพื่อนๆได้ใช้กันนะครับโดยหากเพื่อนๆติดตามนะครับนักเทรดเก่งๆนะครับเมื่อเขาเปิดโพ s ชั i น n เปิดให้เพื่อนๆด้วยนะครับซึ่งแอดมคลิปสำหรับรีวิวการใช้ Copy พิเท e และรวมถึงกำไรของ Copy พิเท e อยู่ใต้คลิปนี้นะครับเปิดเข้าไปดูได้เลยนะแล้วก็ให้เพื่อนๆสมัครผ่านลิงก์แนะนำของแอดนะครับจะได้โบนัสเริ่มต้นที่5ดอลลาร์นะครับโดยเพื่อนๆจะต้องสมัครผ่าน Google form ที่แอดทิ้งลิงก์ไว้ให้เสร็จเรียบร้อยกอกข้อมูลนะครับแล้วก็สมัครตามคลิปรีวิวนะครับในคลิปรีวิวก็จะมีวิธีการสมัครด้วยนะครับ และหากทําตามเงื่อนไขนะครับกิจกรรมมากไปกว่านี้ก็จะได้โบนัสเพิ่มๆๆขึ้นไปอีกนะครับก็รีบทํากันนะครับก็ไปเรื่องเป็นที่ในส่วนของตัวบิตคอยนะฮะบิตคอยตอนนี้นะครับอย่างที่รู้กันนะครับก็คือตามหลักใช่ไหมก็คือแอดเนี่ยมองเป้าของเขาไว้ที่251.96หนึเก้าหดีๆนะครับหรือ8ปดแสน ทีนี้ตรงนี้ค่อนข้างน่าเป็นห่วงนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราดูเนี่ยเขาเนี่ยเกิดแบดดิเดวเจนมานานพอสมครวรแล้วนะครับ <S <S เกิดมาตั้งแต่ช่วงประมาณวันที่14นะครับ14ที่ที่บานมาและลากมาครึ่งเดือนเลยนะจนถึงวันนี้วันที่30นะครับก็นะครับเที่ยงคืนของวันที่30เดี๋ยวก็จะ3เอ็ดแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับก็ยังดูได้นะครับตองกลางวันก็ตรงนี้แอดมองนะภาพรวมของเขานะครับ มีโอกาสขึ้นไปนั่นแหละแต่ค่อนข้างเหนื่อยนะครับต้องบอกถ้าเกิดใครจะมาซื้อนะครับแถวแถวปลายบนเนี่ยก็ต้องระวังไวด้ดีๆนะครับในส่วนของเขาเนี่ยถ้าเกิดดูสัญญาณภาพรวมนะครับแอดมองว่าสําหรับสตคัตติกายกับตัวลงนะครับสัญญาณแม็กดีสควินะครับกับตัวลงนะครับในส่วนของตัว ADX นะครับตอนนี้ สัญญาณไปในทิศทางที่ไม่มีสีเขียวและแดงนะครับนับเป็นการทรงตัวตรงนี้อันมองว่าจะมีโอกาสพักราคานะครับลงมาแถว21408ยดที่ที่ถูกแสนแปค่อนข้างสูงนะครับจุดนี้เนะี่ยมีโอกาสขึ้นนะแต่มันชันมากแล้วนะครับต้องรอพักแรงๆสักครั้งหนึ่งเนาะต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัว e t เท r e u m รนะครับอีเทอ u m เรียมเกิดแบรดเดิลเเช่นเดียวกันนะครับมานานนมแล้วนะตรงนี้สโตคตติแกัอไอกับตัวลงนะครับ m a ็ d s q u ค e ีตโมเมนตัมกับตัวลงหมดเลยนะครับในส่วนของตัว ADX เนี่ยเกิดแท่งแดงสัญญาณแดงด้วยนะครับเพราะฉะนั้นจะมีโอกาสพักตัวลงมาที่แถว1,500ยเทีหรือ50,000บาทซะมากกว่านะครับต่อมาเป็นในส่วนของ l u น่าคลา s สิกนะครับสำหรับลูน่าคลาสสิกนะครับตรงนี้ก็จริงๆนะ จะพูดว่าเกิดแบริก็อาจจะไม่ชัดนะครับแต่ถ้าเกิดเราดูสัญญาณสโตแคตติกเนี่ยตอนนี้ยังเป็นขาลงนะครับยังไม่พยายามกับตัวขึ้นทีนะครับแม็กดบสควีดเนี่ยก็กับตัวลงนะครับเอดก็เป็นแท่งแดงหนักแท่งแดงใหญ่นะครับแอดกังวลว่าตัวเขาเนี่ยจะมีโอกาสลงมาแถวโซน0.0015235 0ยูนิตีหรือ0.0055บาทเพราะฉะนั้นระวังดีๆครับ ต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัว OP นะครับสำหรับ OP เนี่ยสตคัติกัรไนกับตัวลงนะครับแม็กดีฟสกิดเนี่ยแดงเถือกมาเลยนะครับกับตัวลงในส่วนของ ADX เนะ่ยเกิด3าสีเพราะฉะนั้น,นจุดนี้เนี่ยถ้าเกิดดูสัญญาณภาพรวมนะฮะแอมองว่าจะมีการลงมาพักราคาที่แนวรับ1.909 USDT หรือ 6 1บาท67สตางค์นะครับต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวซีลนะครับในส่วนของซีลเนี่ยสโตคาติกระตายกัวลงนะครับสัญญาณแม็กดีกับสกวลิเนี่ยแดงเถือกมาเลยนะครับตรงนี้ถ้า ADX เนี่ยสัญญาณจะไม่ชัดนะครับแต่โดยภาพรวมแล้มีโอกาสที่จะพักราคาลงมาที่0.02468 USDT หดีทหรือ88สตางค์ซะมากกว่านะครับก็ต้องมารอที่แนวรับนี้อีกครั้งเนาะ ประมาณนะครับเป็นในส่วนของตัวรูนนะครับผมสำหรับรูนเนี่ยสโตแอกติกแอดไดกับตัวลงนะครับสควีดกับแม็กดีตัดลงนะครับผมในส่วนของไอเด็กเกิดแดงแท่งเล็กและแอดมอว่าจะลงต่อนะครับจนถึงจุดนี้แถว1.722ยจุดีดีนะครับสำหรับรูน ต่อมานะครับเป็นกาล่านะครับสําหรับกาล่าสโตคัตติกาไดนะครับยังคงกับตัวลงนะครับสควีตเนี่ยเป็นเขียวทึบนะครับเป็นสัญญาณกับตัวลงนะครับไม่ดีตัดลงนะครับสัญญาณ ADX ไม่เกิดสัญญาณใดๆนะครับในจุดนี้แอดมองไปในเวของการลงมาพักที่0.045588ดศูนย์ี้ที่หรือ1นึ่บาทเจ็ดสะมากกว่านะต่อมาเป็น ABT นะครับสําหรับ ABT เนี่ยแอดมองว่ามีโอกาสพักลึกกว่านี้อีกนิดนึงนะลงจนถึงแถวศูนย 4.46ดบาทนะครับตรงนี้เพราะสต๊คัติกันไอนะครับยังไม่มีทิศทางจะกลับตัวขึ้นนะครับแม้ว่าในส่วนของตัวสควีดเนี่ยพยายามเกิดแท่งแดงนะครับถ้าเกิดแดงทึบเป็นสัญญาณกลับตัวขึ้นใช่ไหมแต่ตรงนี้ยังไม่เกิดแท่งแดงทึบนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดอิงจากแม็กดีด้วยก็ยังอยู่ในจุดที่มีโอกาสพักลงมาต่อนะครับจนถึง4บาทสจกสตางค์นะต่อมานะครับเป็นในส่วนของตัวขับนะครับผมสําหรับขับเนี่ยตรงนี้สตคัติกาตยกลับตัวลงต่อนะครับสควีดลงต่อ m a c กดีลงต่อนะครับ ADX ชัดเลยเกิดแท่งแดงนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ระวังนะครับแนวรับที่แอดมองว่าเขาจะลงมาวิ่งเล่นนะครับก็คือจะเป็นบริเวณ 60สิบาทนะครับก็จะตรึงอยู่แถวแนวรับนี้นะสไตล์และท้ายที่สุดนะครับก็เป็นในส่วนของ c t s c นะครับสำหรับตัวนิสตอคติกไ r ท์กับตัวลงต่อเนื่องนะครับสวุลกับแม็กดีชัดเจนเลยแดงเถืออตัดลงนะครับ ADX เนี่ยนะครับมีโอกาสเกิดแดงมากกว่านะครับในจุดนี้มองว่าลงก็อาจจะลงไม่ได้ไปลึกไปมากกว่านี้นะครับจะวิ่งอยู่ที่แนวรับนี้อย่างศูน1 1ยอดหนึ่งหนึ่งยดีทีหรือเจ็บาทสีสามจะมากกว่านะครับก็ต้องรอให้ตรึงแนวรับนี้ให้แน่นกว่านี้นะครับแล้วค่อยว่ากันเนาะ ก็สำหรับคลิปน,นี้จาก,กน, like, น,นิคเทีนนิฟฝากกดไลค์กดซับสไคร์กำลังใจครับช่องแอดด้วยนะครับบ๊ายบาย